มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามงานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะนายประสิทธิ์เจริญนานประธานสหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุงพร้อมคณะได้ให้การต้อนรับดร.จุมพลเฉลิมศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุงโดยมีนางสาสิธรวิเศษนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษในฐานะผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีที่สามารถแก้ปัญหาของการเกษตรโดยใช้มาตรการที่สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตผลไม้คุณภาพส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างทายาทเกษตรกรเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินการในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์วางแผนการผลิตควบคู่กับการวางแผนการตลาดให้ความรู้สนับสนุนให้เกิดการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้มีคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนการตลาดการรวบรวมผลไม้เงินทุนหมุนเวียนตลอดจนการบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหลังจากนั้นนางสาวรุ่งอรุณบำรุงศิลป์ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานแนะนำคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุงโดยการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตอาทิจุดรวมผลไม้สหกรณ์ตลาดผลไม้ปากแซงตลาดผลไม้เนินสูงตลาดผลไม้หนองคล้ากระจายสินค้าไปยังคู่ค้าหลักอาทิห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสห้างแมคโครภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันตกโดยผลการรวบรวมปี2556รวม10แห่งจำนวน 16,363 ตันรวม7ชนิดพืชมูลค่า 524,652,211 บาทจากนั้นดร.จุมพลเฉลิมศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุงขณะที่สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีดร.จุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดโดยมีนายธนิจจันทร์ประทีปสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนายบัญชาสุขแก้วประมงจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดโดยการนำของนายดำรงสนอศักดิ์ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนพร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับสำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดโดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรีร่วมดำเนินการโดยมีสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดรับผิดชอบโครงการโดยโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อศึกษางานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลโดยมุ่งผสมผสานการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำการศึกษาสาธิตและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและประมงชายฝั่งรวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพให้แก่ราษฎรเพื่อประกอบอาชีพทำนากุ้งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอื่นๆในส่วนของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดซึ่งจัดตั้งโดยการรวมตัวของเกษตรกรสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำกินในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำกินในพื้นที่โครงการปัจจุบันมีสมาชิก214รายและมีสมาชิกฟื้นฟูอีกจำนวน50รายอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ดังกล่าวค่ะ